เราไปดูกันที่เซอร์เบียหน่อยซึ่งมีฝูงชนหลายหมื่นคนนะครับเขาออกมารวมตัวกันที่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาในกรุงเบลเกรดเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนรวมทั้งเพื่อแสดงความรำลึกถึงผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นติดกัน2ครั้งในเดือนนี้ครับผู้ประท้วงได้ออกมารวมตัวกันแล้วก็เดินขบวนในกรุงเบลเกรดหลายหมื่นคนนะครับแล้วก็อีกหลายเมืองทั่วเซอร์เบียเพื่อต่อต้านการครอบครองปืนอย่างผิดกฎหมายและเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้น2ครั้งภายในเดือนพฤษภาคมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันทั้งหมด16รายนอกจากนี้ผู้ประท้วงยังกดดันให้มีการปิดสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แท็บรอยที่มีเนื้อหาส่งเสริมการใช้ความรุนแรงด้วยรวมทั้งเรียกร้องให้สภาเปิดการประชุมฉุกเฉินเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศเดือนพฤษภาคมนี้ได้เกิดเหตุกราดยิง2ครั้งในเซอร์เบียนะครับซึ่งครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่เด็กนักเรียนชายวัย13ปีได้พกปืน2กระบอกไปโรงเรียนในกรุงเบลเกรดแล้วก็ได้ก่อเหตุกราดยิงทำให้มีนักเรียน6คนคุณครู1คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนเสียชีวิตและอีก1วันต่อมาก็เกิดเหตุชายอายุ21ปีได้ใช้ปืนไรเฟิลจู่โจมและปืนพกกราดยิงภายใน2หมู่บ้านใกล้กับเมืองคลากูเยวักทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายส่วนมือปืนทั้ง2คนก็ถูกตำรวจจับกุมตัวไว้ได้โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นก็ทำให้บรังโกรูซิสรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเซอร์เบียประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ผู้ประท้วงนะครับเรียกร้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองของเซอร์เบียต้องลาออกด้วยเพราะว่าเรื่องนี้นะครับประชาชนถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงที่รัฐบาลไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้เซอร์เบียนับว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอยู่แล้วแต่ยังคงมีอัตราการครองปืนสูงเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐแล้วก็มอนเตเนโกรนะครับโดยสถิติแล้วประชากร100คนของเซอร์เบียจะมีปืนนะครับอยู่ในครอบครองถึง39กระบอกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเซอร์เบียไม่ได้เป็นประเทศที่เกิดเหตุกราดยิงบ่อยครั้งเหมือนกับในสหรัฐโดยเหตุกราดยิงครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับก็คือเกิดขึ้นในปี2013ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นก็ทำให้ตำรวจเซอร์เบียเปิดโอกาสให้ประชาชนนำอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายคือหากใครมีอาวุธปืนผิดกฎหมายให้มาส่งมอบให้กับตำรวจซึ่งใครที่นำปืนมาคืนให้กับตำรวจภายในช่วงเวลา1เดือนจะไม่ถือว่ามีความผิดและแค่ในวันแรกนะครับก็มีคนเอาปืนมามอบให้กับตำรวจจำนวน 1,500 กระบอกเพพอเห็นเกี่ยวกับเรื่องของหักกราดยิงทีไรเนี่ยนะก็รู้สึกแบบเศร้าสลดใจทุกทีเลยนี่ขนาดว่าเซอร์เบียเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากๆนะคะยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็มีคำถามคำโตๆไปถึงทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญประเทศไทยของเราอย่างประเทศไทยเนี่ยเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเนี่ยก็มีระดับหนึ่งเหตุการณ์ยิงก็ไม่ได้เยอะแต่เมื่อปีที่แล้วก็เกิดเหตุเศร้าเช่นเดียวกันก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไหนเลยนะคะ